ึ้นมาสี่สองวันเกิดเป็นยังไงบ้างการที่บูรณะวันเกิดปีนี้จริงๆตอนแรกจะกลับบูรณะแต่ว่าพอดีช่วงนี้ก็มีงานเยอะมากเดี๋ยวทุกวันก็เลยมีปู่ย่าไม่ได้กลับวันนี้คุณปู่ย่าก็เลยมาที่กรุงเทพนะวันนี้ก็มาด้วยมาเชียร์หลานมีแบบของรางวัลหรือของขวัญอะไรที่เสียตัวเองบ้างไหมปีนี้ไม่มีมะลิไม่มีนะมะลิก็เหมือนกับว่าเขาได้เป่าเค้กอย่างเดียวพอแล้วอ่ะตัวน้องเขาแบบเขารู้รับรู้มากขึ้นได้คะแนนที่คุณจับว่าความเติบโตของเขาแต่งไปกับงานวันเกิดโอ้ยนั่งนับวันเลยเมื่อไหร่จะ5วันเมื่อไหร่จะเหลือ4วันเมื่อไหร่จะเหลือ3วันคือนับถอยหลังเลยใช่ใช่แล้วพอถึงวันเกิดของเขาจริงๆอ่ะคือก่อนหน้านั้นก็จะได้เป่าของคนอื่นตลอดเพราะว่าในหมู่บ้านก็จะมีวันเกิดนู่นนี่นั่นพอแม่เป่าก็จะถามเมื่อไหร่จะของหนูพอแตงได้เป่าของตัวเองจริงคือเขาดีใจจนเขายิ้มไม่ออกเหมือนเด็กแบบตื่นตันใจตื่นตันเป็นไงบ้างตอนนี้เริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วก็พูดจาเข้าใจมากขึ้นแล้วการกับออกสเต็ปเต้นของน้องอันนี้คือน้องตั้งใจเองเลยค่ะแม่สำเรียงเมื่อวันเกิดชุดก็เตรียมเขาบอกว่าชุดนี้จริงๆนั่งมา4-5 เดือนแล้วนะแฟนคลับตัดให้แล้วเขาบอกเขาไม่ใส่เขาจะใส่ตอนหนู6ขวบแล้วก็แบบโอเคก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าว่าวันนั้นที่ใส่ก็รัดจนแบบว่าแน่นจะแบบเอวลอยมากปกติไม่ใช่เอวลอยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วกางเกงแน่นมากหนูไหวค่ะหนูทนไหวอะไรเงี้ยเพื่อความสวยแต่จริงๆในคลิปคือพอเพลงเปิดเขาเปิดประตูบ้านแล้วเขาก็เดินออกมาอะไรเงี้ยในชุดนี้สั่งทำให้น้องหรือว่ายังไงแฟนคลับตัดให้ทีมงานเป็นยังไงเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยเหมือนคนในหมู่บ้านมารวมกันค่ะปกติวันเกิดคนในหมู่บ้านเราก็จะแบบทํากับข้าวแต่ละบ้านแล้วก็มารวมกันอันนี้ก็เหมือนกันบ้านนู้นทำกับข้าวอันนู้นนี้แล้วก็มารวมกันให้เด็กๆมาเล่นกันแล้วตัวน้องมะลิเหรอชุดที่แฟนคลับตัดให้ขนาดไหนพี่โบดูจากการเต้นวันนั้นรู้เลยว่าเขามั่นใจมากคือเดี๋ยวนี้ก็จะแบบว่าแม่พุงหนูมีไหมวันนั้นตื่นมาแม่มีพุงไหมเพราะวันนี้เขาจะใส่ชุดใส่ชุดไม่สวยใช่คือเวลาเขาเต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มอยู่ที่ชุดละถ้าสมมุติว่าชุดเขามั่นใจชุดนี้ว่าเขาสวยเขาจะเต้นออกสเต็ปได้แบบมั่นใจมากตอนนี้เหมือนแบบตัวยืดแล้วก็ผอมลงใช่ไหมน้องใช่พี่โบรู้สึกยังถึงความตั้งใจเขาที่เขาขอไปเรียนเองแล้ววันนี้มันประสบความสำเร็จขนาดนี้เราก็เรียกว่าก้าวมาอีกขั้นมากกว่าคือเต้นเริ่มลงจังหวะเต้นเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มใส่อินเนอร์ที่หน้าตาขึ้นต้องขอบคุณปู่พี่ดีแดนด้วยต้องตามคุณเลยแบบวิดีโอคอลกับปู่แล้วให้ก็เต้นปู่ร้องไห้คือนอกจากคือต้องขอบคุณจริงในเรื่องของนิสัยด้วยปู่เขาช่วยเสริมให้รู้จักคนต่อเป็นแล้วก็ฟังคนมากขึ้นก็จะผลักดันเต็มที่เลยกับตรงนี้ก็ตราบใดถ้าเขายังรักแล้วก็ชอบแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เขาเต้นผมก็จะสนับสนุนเขาเต็มที่ถ้าน้องมาริโกวันนี้แล้วเขาอยากจะแบบลองไปเดบิวต์เกาหลีหรือว่าอะไรเงี้ยพี่โบเราโอเคไหมครับก็ไปเลยถ้าเขาทำคือทุกสิ่งอย่างถ้าน้องทำแล้วน้องมีความสุขอ่ะน้องไม่ได้แบบเหมือนแบบเราสั่งให้เขาทำแล้วเขาทำได้แต่เขามีความสุขแล้วไม่เอาที่เราเคยฝากเนาะเรามีคุยกับเขามาถามว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วเราอยากมองทิศทางอะไรไหมเราจะบอกเขาว่าน้องทำได้ดีขึ้นแล้วนะเก่งขึ้นแล้วแต่ต้องมากกว่านี้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ฝึกซ้อมเก่งไปเรื่อยๆถ้าน้องอยากเก่งแบบไปเรื่อยๆน้องก็ต้องขยันเราจะพยายามบอกเขาว่าน้องเก่งขึ้นแต่จะไม่ได้บอกว่าน้องทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เหมือนมุ่งไปแต่ทางเต้นอย่างเดียวก็เรียนกับเต้นแล้วก็มีแบบร้องเพลงเสริมเข้ามาบ้างแล้วกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับน้องแบบเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยแบบมีตรงมีเต้นที่โรงเรียนก็ที่โรงเรียนให้ทำอะไรก็ทำหมดแต่ส่วนใหญ่ที่หนึ่งคือจะให้เต้นเป็นพี่โบถึงท่าที่เราโพสต์ไปพี่โบที่เดินนั่นแล้วเกิดน้องมาดูครับหลายคนไม่คิดว่าแบบไม่เคยเห็นทำนี้มาก่อนทำไมพี่โบถึงตั้งใจโพสต์จริงๆมันนั่งเก็บของเราเจอพอดีเป็นของโรงไอ้มาแผ่นซีดีเราก็เลยแบบก็เลยไปเปิดดูนะเปิดดูแล้วก็จะมีแบบรูปพี่ปอคือเราไม่เคยเห็นเพราะตั้งแต่ได้ซีดีนั้นมาไม่เคยเปิดดูเลยกับพี่ปอแล้วพอมานั่งไล่ดูก็คือก็จะเห็นภาพพี่ปอนั่งรอก่อนเข้าห้องแล้วก็ภาพแบบว่าก่อนเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็จะเจอภาพเนี้ยคือตั้งแต่คลอดน้องมะลิมาไม่เคยเปิดแผ่นซีดีดูเลยอย่างเงี้ยครับไม่เคยวันนั้นเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่คือโรงพยาบาลเขาจะอัดเป็นรูปมาให้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปเปิดในซีดีอะไรเงี้ยแล้วก็
ก็คือรูปนั้นอ่ะคือพี่ปออ่ะเหมือนแกจะเป็นลมแล้วรอบนึงพยาบาลก็เลยออกไปก่อนแล้วพอเสร็จก็ทำความสะอาดน้องอะไรเรียบร้อยแล้วพยาบาลก็เลยเรียกเขามาแล้วแบบคุณพ่อถ่ายไหมคือเขากลัวมากแต่เขาก็แบบกลุ้มไว้อ่ะถ่ายครับอะไรเงี้ยเปิดแล้วมาเห็นภาพนี้ผมย้อนวันวานก็คิดถึงก็คิดถึงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกเขาบอกมารีว่าเนี่ยมารีก็ถามว่านี่ทำอะไรกับหนูอะไรเงี้ยอ๋อป่ะหนูเพิ่งออกมาจากท้องไม่มีใครทำหนูลูกหนูเพิ่งออกมาจากท้องอะไรเงี้ยเขาก็นี่คุณพ่อทำไมไม่ค่อยยิ้มอะไรเขาก็จะพูดอะไรเลือดเปื่อยของเขาเรามาเยี่ยมคุณพ่อบ่อยๆอยู่ไหมคะถามทุกวันค่ะแล้วมุกก็บอกไปแล้วคือใครหลายๆคนเป็นห่วงว่าแบบเราโกหกลูกเรานู่นเรานี่เรานั่นแบบจะเป็นการให้ความหวังลูกหรือเปล่าจริงๆอ่ะมุกบอกไปแล้วแต่เหมือนกับว่าวันนี้เราบอกแล้วอีก 2-3 วันเขาก็ด้วยความเป็นเด็กเขาจะแบบพ่ออยู่บนข้างบนเมื่อไหร่จะลงมาเราก็จะไม่ยัดเยียดว่าเฮ้ยต้องรู้นะคือให้เขาปรับตัวแต่ทุกวันนี้เขาก็จะบอกเหมือนเพื่อนเขาถามว่าพ่อไปไหนเขาก็จะบอกพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วตายทำไมบอกยุงคือเราบอกรายละเอียดเขาว่าคุณพ่อป่วยนะยุงกัดแล้วเป็นไข้เลือดออกพอน้อยบอกเพื่อนเห็นแล้วใจเราเป็นแล้วก็มันก็รู้สึกว่าก็ดีที่เขาแบบเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ความโศกเศร้าอะไรคือตัวนมนี่เขาไม่ได้มีให้เราเห็นใช่ไหมคะพี่โบไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าจะร้องไห้ก็คือร้องส่วนใหญ่จะร้องก่อนนอนแบบคิดถึงแบบบ้านเสร็จแล้วทำไมพ่อไม่มาอยู่พ่อไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบ่นแล้วเขาแบบน้ำตาไหลเงี้ยเราก็จะคอยปลอบเขาบอกโอเคพ่อคือถ้านึกถึงพ่อให้ยิ้มนะลูกให้มีความสุขเขาก็จะคาดแม่ค่ะแล้วก็ลืมไปแล้วก็ลืมคนที่โอ้ล่ะครับเวลาได้เห็นภาพอะไรที่มีอยู่เขารู้สึกเราอย่างเสียตาอยู่ไหมครับไม่อะค่ะนอกจากว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเจอปัญหาหนักๆแล้วนู่นแล้วนี่แล้วนั่นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครให้เพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมันไม่มีใครให้ได้ระบายคือด้วยความเป็นผู้หญิงอะคือยังไงก็ต้องอยากให้คนแบบปกป้องมากดูแลบ้านแต่ณวันนี้เราต้องทำเป็นหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยบอกเขาอย่างเดียวว่าดูแลปกป้องด้วยนะเรียกว่าเข้มแข็งดูแลค่ะขอบคุณค่ะ